ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันชาแนลมาเรียนกันต่อในหน้า56แล้วนะครับสำหรับหนังสือสมัย4วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.4นะครับนี่รูปของคุณครูเองนะครับนะสมัยบทเรียนเป็นสามเณรนะครับคำสั่งก็คือ write to a friend write to นะครับก็คือให้เขียนอีเมลไปยังเพื่อนนะครับนะจงเขียนในที่นี้ก็คือเขียนอีเมลนะครับนะไปหาเพื่อนโดยมีคำสั่งก็บอกข้อที่1นะครับให้นักเรียน read the model email model email นะครับก็คืออีเมลที่เป็นตัวอย่างนี่นะครับคืออีเมลตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านแล้วก็แปลดูอีเมลตัวอย่างก่อนแล้วก็ที่2ให้ choose an email นะครับ and make notes about it แล้วก็ให้เลือกนะครับนะand animal โทษทีครับเอ๊ะคุณครูวันนี้อ่านผิดบ่อยจัง choose an animal นะครับให้เลือกสัตว์ขึ้นมาชนิดหนึ่งนะ and make note แล้วก็จดบันทึกนะครับ about เกี่ยวกับ it เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นแล้วก็ให้3ให้ write your email แล้วก็ให้เขียนอีเมลของคุณไปบอกเพื่อนเกี่ยวกับสัตว์นั้นนะครับมาดูตัวอย่างอีเมลกันก่อนนะครับนั่นก็คือ hello Catherine Catherine เพื่อนรัก how are you สบายดีไหมเพื่อนสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับนะบอกว่าสอนให้ทุกคำศัพท์ you แปลว่าคุณนะครับนะ how แปลว่าอย่างไร are แปลว่าเป็นนะครับคุณเป็นอย่างไรก็เลยแปลว่าสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะนะครับนะ How are you จะแปลว่าคุณเป็นอย่างไรมันก็ได้อยู่นะครับแต่มันไม่เพราะไม่สุภาพนะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เลยแปลเป็นไทยว่าสบายดีไหมครับ Look at นะครับให้ดูนะครับ My picture นะครับรูปภาพของฉัน Picture รูปภาพนะครับ My ของฉัน From จากนะครับ The Zoo จากสวนสัตว์ก็คือให้ดูภาพของฉันที่ไปถ่ายไว้ที่สวนสัตว์นะครับไม่ได้แปลว่าฉันอยู่ในสวนสัตว์นะดูภาพของฉันจากสวนสัตว์ I went there นะครับฉันไปที่นั่นก็คือไปที่สวนสัตว์นะครับ with mom กับคุณแม่นะครับเป็นอดีตแล้วนะครับนะกริยาช่อง2ฉันไปสวนสัตว์มากับคุณแม่แล้วก็ได้ถ่ายภาพเอาไว้นะครับให้เพื่อนดูภาพฉัน there are แปลว่ามีนะครับตามด้วยคำนามผู้พจน์นะครับ lot นะครับแปลว่าเยอะนะครับแปลว่ามากออฟแปลว่าของ animal there are lots of animals นะครับแปลว่ามีสัตว์มากมายหลายชนิดนะครับ in ในเดอะซูสวนสัตว์แล้วก็บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างมีแบร์นะครับมีหมีมีเบิร์ดมีนกมีสเนกงูนะครับมี elephant นะครับ elephant นะครับมีช้าง but แต่ว่า my favorite animal is zebra แต่ว่าสัตว์นะครับ animal favorite ที่ฉันชอบนะครับ my ของฉัน is คือนะครับม้าลาย zebrazebra ม้าลายนั้นนะครับ is white นะครับมีสีขาว with กับนะครับ black stripe นะครับลายพาดกลอนสีดำนะครับเป็นลายริ้วลายพาดกลอนนะครับของว่า stripe it has got long legs นะครับมันมีขายาวนะครับ big ears นะครับมีหูใหญ่ and a long tail แล้วก็มีหางยาว it eats grass นะครับมันกินหญ้านะครับand sleep at night และก็นอนในเวลากลางคืน I like animals นะครับฉันชอบสัตว์เป็นอย่างมาก I like the zoo และฉันก็ชอบสวนสัตว์ด้วย Tell me about your favorite animal นะครับ Tell แล้วบอกมีฉันนะครับ about เกี่ยวกับยัวของคุณ favorite ที่เป็นที่ชื่นชอบ animal สัตว์นะครับก็คือให้เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่นชอบของคุณนั่นเองสวัสดีนะครับลูกกับพี่เมธพี่เมธสีทองกุลยังจำได้นะลูกนะม.3รุ่นแรกของคุณครูม.3/4ให้บอกฉันเกี่ยวกับให้เล่าให้ฉันฟังนะครับเกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่นชอบของคุณนะครับ well นะครับเป็นคำอุทานนะครับถ้าเป็นคำขยายกริยาแปลว่าดีนะครับเป็นคำนามแปลว่าบ่อน้ำนะครับแต่นี่เป็นคำอุทานแปลว่าโอ้ก็ได้ไม่ต้องแปลก็ได้นะครับGoodbye for now ก็คือลาก่อนสำหรับตอนนี้ก็คือจบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะจากซาร่านี่คือคำแปลนะครับที่แปลไปสดๆเมื่อกี้นะครับนะเรียนกับครูพินันแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์
ดังนั้นก็บอกให้เราเขียนอีเมลตอบกลับไปยังหาเพื่อนนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับโดยใช้อีเมลเมื่อกี้เป็นต้นแบบนะครับดังนั้นคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้นะครับนะว่า Hello วนิดาสวัสดีค่ะวนิดาเพื่อนรัก I am very fine นะฉันสบายดีมากมากนะครับ fine เนี่ยแปลว่าดี worry แปลว่ามากมาก My favorite place is เขาใหญ่ National Park สถานที่นะครับ place แปลว่าสถานที่ favorite เป็นที่ชื่นชอบ my ของฉัน is คือนะครับเขาใหญ่นะครับ National Park พักสวนสาธารณะนะครับNational แปลว่าแห่งชาติก็คือสวนอุทยานวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Lot of นะครับแปลว่ามากมายของ Lot แปลว่ามากมาย of แปลของ animal สัตว์หลายชนิดก็แปลว่าสัตว์หลายๆชนิดนั้น live อาศัย in the forest อยู่ในป่าอยู่คุณนะครับแคนสามารถ see เห็น tigers นะครับเสือหลายๆตัว elephants นะครับช้างหลายตัว lions สิงโตหลายตัว snakes งูเยอะนะครับ and birds นะครับนกหลายตัว at night นะครับในเวลากลางคืน you can see deer นะครับคุณสามารถเห็นกวาง and red bull นะครับกวางนี่ก็เป็นคำนามที่เป็นผู้พจน์นะครับโดยไม่ต้องเติม s นะครับนะand red bull นะครับ red bull แปลว่ากระทิงนะครับนะวัวกระทิงไม่ได้แปลว่ากระทิงแดงนะครับนะแต่แปลว่าวัวกระทิง they wake up at night นะครับวัวกระทิงนะครับจะตื่นนอนในเวลากลางคืนนั่นก็คือกลางคืนมันไม่นอนนะครับมันนอนกลางวันนั่นเองแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าตื่นนอนคือมันออกหากินกลางคืนนะครับ birds นกนะครับ fly everywhere นกสามารถบินได้ทุกที่นะครับThere are แปลว่ามีนะครับ a lot of แปลว่ามากมายนะครับ flowers นะครับดอกไม้ and butterflies และก็ผีเสื้อ butterfly นะครับเป็น y เป็น i เติม es นะครับเป็นผู้พจน์ There are แปลว่ามีนะครับ a lot of แปลว่าเยอะ tourist นักท่องเที่ยว too แปลว่าด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันมีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยเหมือนกันนะครับ I love เขาใหญ่ National Park ฉันชอบนะครับรักlove เนี่ยนอกจากจะแปลว่ารักแล้วแปลว่าชอบก็ได้นะครับฉันชอบอุทยานเขาใหญ่เป็นอย่างมากจากชุติมาจบเลยและนี่คือคำแปลนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลไปนะครับและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ถ้าเห็นว่าการสอนแบบนี้นะครับมีสาระมีประโยชน์ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมจบหน้า56ไปต่อหน้า57เลยครับOkay.